วัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ร้อยเอกดร.วิทยาเชษฐ์ขันเงินครับเครื่องอบโซนนี้เป็นเครื่องอบโซนในระบบอากาศปิดนะครับเป็นหลักการทำงานที่เราก็เท้าความคล้ายๆปรากฏการฟ้าผ่าก่อนเกิดฟ้าผ่ามันจะเกิดปรากฏการหนึ่งที่ทำให้อากาศแตกตัวเราเรียกว่าโคโรนาเอฟเฟกต์ตัวโคโรนานี้จะทำให้ออกซิเจนในอากาศซึ่งมีอยู่ประมาณ 20% แตกตัวจาก O2 กลายเป็น O3 O3 เราเรียกว่าโอโซนที่เกิดขึ้นนี้จะมีคุณสมบัติอยู่3อย่าง1ก็คือฆ่าเชื้อ2ก็คือฟอกกลิ่นฟอกสีแล้วก็ดับกลิ่นการที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เราก็สามารถที่ประยุกต์มาใช้งานในภาคอุตสาหกรรมในกระบวนการการแพทย์เครื่องพวกนี้สามารถที่จะใช้ในการฆ่าเชื้อโรคโดยการทำให้ตัวไขมันที่หุ้มไวรัสนั้นถูกแยกสลายความเป็นตัวเชื้อโรค ก็จะถูกทำลายไปโดยมีเงื่อนไขคือ 1. จะต้องฆ่าเชื้อในระบบปิดเพราะว่าเราควบคุมอากาศเมื่อเราเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วโอโซนก็จะถูกปล่อยออกมาแต่ก่อนปล่อยออกมานั้นเครื่องจะมีการเตือนด้วยเสียงแล้วยังไม่มีการสร้างโอโซนจนกระทั่งครบ1นาทีซึ่งก็เพียงพอสำหรับคนที่จะเดินออกจากห้องไปแล้วเครื่องก็จะทำการสร้างโอโซนขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลาที่ตั้งไว้เครื่องก็จะพร้อมกับช่วยกระจายโอโซนโดยการเป่าลมเปล่าออกมาอีกข้อควรระวังหลักๆก็คือว่าไม่ให้คนอยู่ในห้องในขณะที่ใช้โอโซน WHO กำหนดไว้ว่าคนเราหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะผลิตออกมานั้นจะต้องไม่ปล่อยโอโซนเกินค่า70ส่วนในพันล้านส่วนเราเรียกว่า70 ppb ถ้ามีค่ามากกว่านี้แล้วก็จะมีผลในการที่ระคายเคืองต่อระบบหายใจในร่างกายดังนั้นจึงไม่เหมาะในการใช้งานที่มีคนอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเราจะได้เห็นว่าโอโซนที่เจือให้มีความเข้มข้นไม่มากนักก็ช่วยล้างพิษในผักได้ในอุตสาหกรรมน้ำดื่มก็จะมีการบำบัดน้ำดื่มนั้นให้สะอาดโดยการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนหลักๆนะครับ3อย่างก็คือฆ่าเชื้อฟอกสีดับกลิ่นในภาคอุตสาหกรรมก็เอาไปเลือกใช้อย่างเหมาะสมรถทัวร์รถตู้ที่เป็นระบบปิดยิ่งจะเป็นต้องใช้สมมติว่าเราไปถึงเชียงใหม่เสร็จปุ๊บนะครับฆ่าเชื้อเลยในรถก็จะปลอดเชื้อลักษณะการใช้งานในระบบปิดในอาคารรถยนต์รถทัวร์พวกนี้เหมาะมากครับในเรื่องของเชื้อโรคนั้นนะครับมีอยู่ในหลายรูปแบบดังนั้นการประยุกต์ใช้งานนั้นสามารถที่จะไปเลือกให้เหมาะสมในโรงพยาบาลเองเนี่ยจะมีห้องหนึ่งที่สำหรับผู้ป่วยโดนไฟไหม้หรือแพ้สารเคมีก็จะต้องไปหยุดลงในอ่างล้างตัวนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคพอจะมีผู้ป่วยรายใหม่เข้าไปห้องนั้นจะต้องถูกทำความสะอาดกระบวนการพวกนี้จะใช้เวลาล้างห้องทำความสะอาดพร้อมใช้งานใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงการใช้โอโซนเข้าไปแทนระบบการล้างด้วยเคมีเราใช้เวลาประมาณ15นาทีและไม่ต้องมีสิ่งที่หลงเหลือจากสารเคมีเพราะว่าทุกอย่างนั้นใช้อากาศเพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้งานในเรื่องของการทดแทนสารเคมีในหลายกระบวนการในโรงพยาบาลก็เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้